เรื่องนี้เป็นคนใต้ที่เข้ามาอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็มีความฝันว่าวันหนึ่งจะได้เล่นดนตรีประกวดนะครับแล้วก็จะได้พบกับตัวนางเอกซึ่งเป็นดาราดังในหนังนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ทุทินเนี่ยปลื้มมากนะครับก็เลยก็เลยพยายามมุ่งมั่นฟิตซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะได้เจอตัวแลมมี่ครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมชิดผมคิดว่า จุดเด่นที่ที่เรื่องนี้มีเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการพลิกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนักแสดงแต่ละคนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่า,าคนดูคงคงไม่คิดว่ามันกล้าเล่นแบบนี้ด้วยเหรอนะทุกๆคนเลยฮะไม่ว่าจะเป็น 2- องพาราดนะครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟป c k ์กิงฮีโร่นะครับหลายๆคนท,ที่ที่มาเล่นในเรื่องนี้ก็คือ แตกต่างจากที่ทุกๆคนเคยเห็นโดยสิ้นเชิงแน่นอนนะฮะก็เลยอยากจะให้ไปดูกันผมว่าหาหลังจากที่ตัวตัวผมเนีโสุทินเนี่ยนะฮะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับพอรู้ว่าสเปิร์มของตัวเองเนี่ยมีชีวิตขึ้นมานะครับมาพร้อมกับความหื่นแล้วก็ ขึ่งกว่าตัวพ่อมันอีกอะแล้วก็แล้วก็ความชอบที่เหมือนพ่อมันมากก็คือมันจะชอบนางเอกชอบแรมมี่มากก็เลยมันก็รู้ว่าแรมมี่จะต้องไปเป็นคนมอบรางวัลงานประกวดดนตรีครั้งนี้นะครับก็ไปดักรอกันทีงเป็นร้อยๆเลยวิ่งมาเต็มผมก็ตอนนั้นเนี่ยถูกประกาศจับอยู่นะครับเพราะว่าออไอ้เด็กที่เกิดมาเนี่ยหน้ามันเหมือนผมหมดเลย วิ่งเต็มเมืองเลยนะฮะก,ก็ก็เลยต้องปลอมตัวเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยตัวนางเอกออกมานะครับเ,เหตุการณ์ในวันนั้นก็ตกกระดานพลอยโจนฮะค,คือวิ่งไปชนวงดนตรีวงหนึ่งเข้าแล้วก็ทําให้เขาบาดเจ็บจนเขาประกวดดนตรีไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นไปเล่นกีตาร์แทนเขานะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลตามภาษาคอนเสิร์ตท,ที่ เล่นกันแต่เพลงดูดุวงอื่นๆเขาะจะเล่นเพลงดูดุกันอะไรเงี้ยคนดูก็มีตีกันเริ่มวุ่นวายก็ดึงตัวนางเอกวิ่งหนีออกมา